วัสดีค่ะหนูนะคะชื่อนางสาวสวรักษ์ปักนาคนะคะเป็นครูโรงเรียนบ้านวาเล่นะคะอำเภอพบพระจังหวัดตากก็วันนี้ก็มานำอุปกรณ์การเรียนสมุดหนังสือแล้วก็อาหารเสื้อผ้าที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆบริจาคมานะคะเอามาให้กับโรงเรียนที่นี่ค่ะก่อนที่จะมาจากก่อนที่จะมาแจกนี่นะคะก็คือว่าเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านวาเล่เสร็จแล้วได้มาเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะพอมาออกเยี่ยมบ้านได้มาเจอมาพบความเป็นอยู่วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอำเภอวาเล่ใหม่ประเทศเมียนมานะคะพอที่มาเยี่ยมบ้านนะคะพอมาเยี่ยมบ้านนักเรียนเด็กๆก็ได้พาคุณครูนะคะพาครูเสานะคะมาที่วัดได้มาไหว้พระได้มาทำบุญแล้วได้มาเจอกับนักเรียนกำลังเรียนอยู่นะคะที่ศาลานะคะแล้วก็เลยได้พูดคุยว่าเขามีการเรียนพระพุทธศาสนาที่นอกเหนือจากเรียนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะคะจะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็ได้มีโอกาสได้นำสิ่งของนำขนมเอามาให้และได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูก็เราก็ได้เจอปัญหาว่าขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนสมุดยางลบอุปกรณ์การเรียนที่เขาจะต้องเรียนทั้งเทอมเฉพาะวันอาทิตย์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาของเราหนูก็เลยมีความคิดที่ว่าเราน่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็เลยได้โพสต์นะคะ Facebook บอกบุญกระจายไปทั่วๆเพื่อนๆก็ที่เป็นเจ้าภาพก็ได้นำส่งสิ่งของอุปกรณ์การเรียนมานะคะหนูก็เป็นสะพานบุญนำมาแจกให้นะคะค่ะนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญแล้วนะคะหนูนะคะในฐานะครูโรงเรียนบ้านวาเล่อยากจะขอแนะนำนะคะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะให้มาเที่ยวที่อำเภอพบพระจังหวัดตากหรือว่าชายแดนบ้านวาเล่ณส่วนนี้นะคะจะมีในวันเสาร์อาทิตย์นะคะทุกเสาร์อาทิตย์พุธเสาร์อาทิตย์จะมีตลาดนัด2แผ่นดินนะคะที่ห่างกับตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะคะนะพอข้ามมาแล้วก็มาทำบุญที่นี่ได้นะคะมีที่วัดนี้ก็มีเจดีย์นะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็มีต้นโพใหญ่นะคะที่เป็นที่สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราค่ะ